พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณวันนี้ลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะคะกำชับเองเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมน้ำแล้งหรือต่อให้น้ำเค็มแทรกเนี่ยนะคะแต่ว่าพลเอกประวิตรก็เอาอยู่แน่นอนวันนี้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำค่ะท่ามกลางการจับตามองถึงบรรยากาศในภาพรวมคือมีคนเขาตั้งข้อสังเกตมาตั้งแต่วันอังคารแล้วล่ะบิ๊กป้อมเนี่ยนะคะพลเอกประวิตรก็ทำหน้าที่รักษาการนายกรัฐมนตรีแล้วก็เรียกประชุมครม.นะคะบรรยากาศเป็นไปด้วยความสดใสดูสีหน้าค่าตาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสดูสุขภาพร่างกายแข็งแรงดียังมีคำพูดด้วยบอกว่าใจบันดาลแรงวันนี้ลงพื้นที่ฉะเชิงเทราก็บรรยากาศเป็นไปด้วยความชื่นมื่นดูภาพรวมวันนี้กันค่ะนายไมตรีไทยสุรานันท์ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราครับทันทีที่มาถึงผู้ว่าก็ผู้ว่าเถอะค่ะนักปกครองรายงานตัวกับบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณลงพื้นที่ตรวจราชการไม่ต่างกับทหารตำรวจแข็งขันครับผมว่าแต่นายเดินเข้าห้องประชุมไปแล้วชาวบ้านนักข่าวมัวแต่เพ่งเล็งเลขทะเบียนรถอยู่นั่นแหละแหมวันนี้หวยออกอันเนอะเอาล่ะตั้งหลักรับทราบรายงานสรุปบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณในฐานะประธานกนช.พูดไวฉับไม่ถึง10นาทีรู้เรื่องพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำทุกระยะและทุกรูปแบบจะน้ำดิบน้ำท่วมน้ำแล้งหรือน้ำเค็มก่อนจะย้ำว่าไม่มีน้ำท่วมซ้ำรอยปี2554ซึ่งประชาชนก็เกรงว่าฝนตกปีนี้จะทำให้น้ำท่วมเหมือนปี54ทีนี้ผมรับรองเลยว่าไม่เกิดขึ้นอย่างปี54แน่นอนนะครับน้ำจะไม่ท่วมอย่างปี54แน่นอนนะทั้งวันจริงๆค่ะบิ๊กป้อมยิ้มแย้มแจ่มใสสีหน้าค่าตาสดชื่นปลื้มปิ่มสุขภาพก็ดูจะแข็งแรงแข้งขาเรี่ยวแรงดีไม่ต้องพึ่งพาทีมงานพยุงพบปะเจอประชาชนก็โบกมือทักทายว่าแต่คนแปดริ้วแตกจูบให้ซะแล้วรักนะลุงป้อมแต่พอถามรักตรงไหนยังไงเล่นเอางงเลยค่ะทุกท่านเมื่อกี้เห็นที่หอมแก้มลุงป้อมด้วยใช่ไหมคะท่านยิ้มแย้มแจ่มใสว่าอะไรคะรักวันนั้นเบิกบานทุกท่านเลยนะครับได้ฟังคำพูดและคำอวยพรช่วยอะไรบ้างคะท่านให้ประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนท่ามกลางคนเมืองฉะเชิงเทรานับพันคนที่พร้อมใจการใส่เสื้อเหลืองมาต้อนรับบิ๊กป้อมก็มีของฝากให้ตั้งแต่พระพุทธรูปผลไม้ดอกไม้และป้ายข้อความแล้วยังมีวงกลองยาวมาสร้างสีสันคึกคักพลเอกประวิตรก็ถือโอกาสกล่าวฝากคนของรัฐไว้กับประชาชนเรามันพวกเดียวกันค่ะสวัสดีครับทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีเราก็ทำงานไปด้วยกันประชาชนกับข้าราชการก็เป็นพวกเดียวกันนะแล้วก็ต้องทำงานร่วมกันนะครับมีความร่วมมือและร่วมมือกันเราประชาชนจะอยู่ดีกินดีได้เลยต้องความสำคัญอยู่ที่ข้าราชการทุกคนจะต้องให้ความร่วมมือกับประชาชนประชาชนต้องการอะไรก็รีบดำเนินการเลยนั่นเป็นเรื่องของประชาชนที่จะต้องร่วมมือกับข้าราชการทุกคนขอฝากข้าราชการไว้กับประชาชนทุกคนด้วยนะร่วมงานส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของวุฒิสภาบิ๊กป้อมก็กล่าวย้ำการหล่อล้อมวิถีประชาชนกับสถาบันจากรุ่นสู่รุ่นบอกว่าประเทศไทยรอดพ้นวิกฤตได้ก็เพราะสถาบันเสร็จก็ปิดท้ายที่เมืองแปดริ้วเข้าสักการะหลวงพ่อโสธรถวายสังฆทานแด่เจ้าอาวาสรับพรให้ตัวเองประเทศชาติและประชาชนแล้วแต่ไม่รู้ข้อไหนให้น้องเล็กสามปอพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาด้วยหรือเปล่าแต่เมื่อพี่ลงพื้นที่แล้วพรุ่งนี้น้องเลยขอลงบ้างเดินสายตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลสังกัดมณฑลทหารบกที่18ที่ปฏิบัติหน้าที่รับมือสถานการณ์น้ำในพื้นที่พระนครศรีอยุธยาเจนีเวครูไทย PBS รายงาน